างไว้แถวนี้อ่ะไปไหนนะอยู่แถวนี้แน่ๆเลยไม่มีก็รีบออกไปเถอะเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้าอ่ะฉันว่ากระเป๋าตังค์ฉันพี่เขียวคงมาเก็บไว้แถวนี้แหละเฮ้ยทำอะไรอ่ะหากระเป๋าตังค์ไงแป๊บเดียวฉันว่าฉันจะเจอแล้วล่ะถ้าหาไม่เจอก็รีบออกไปเถอะแป๊บเดียวนะไม่ต้องหาแล้วออกมาเถอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวฉันว่าฉันจะเจอแล้วไม่ต้องแล้วไปแป๊บเดียวอย่าพี่กลัวนะพี่ไปดูหน้าประตูเดี๋ยวฉันตามไปนะจ๊ะแป๊บเดียวนะนะนะออกไปสินี่ชอนเองการคือการน่ะมันโดนใครก็ไม่รู้อ่ะเหมือนจะจับตัวเอาไว้แต่ไม่ได้โดนใส่กุญแจมือนะ
แต่ฉันรู้สึกได้อะว่าการเองก็ไม่เต็มใจเหมือนกันฉันก็เลยลองไปแจ้งตำรวจดูปรากฏว่าตำรวจเองอะก็ยังไม่อยากเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยอะแล้วก็บอกฉันว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้ด้วยมันซื้อข้าวของมาให้หมายเต็มมาหมดเลยเหรอแน่นอนอีป้าแฟนพี่ชาโคตรรวยแถมเป็นเจ้าของโรงแรมอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ไอ้ป้ามือถือที่พี่เขาซื้อมาให้โคตรแพงเจ๋งวะล่ะงั้นเหรอแบบนี้แม่แกก็ไม่ต้องส่งอีชาเลยอีกแล้วมั้งมีผัวส่งเสียแทนน่ะคงงั้นแหละมั้งเดี๋ยวนี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะสงสัยฉันต้องสอนลูกของฉันให้ไปหาเสี่ยมาเลี้ยงบ้างละจะได้สบายมาถึงฉันบ้างนี่ฉันไม่เคยสอนลูกให้ไปเอาเงินใครนะพูดอะไรพูดมันดีๆแหมก็เห็นกันอยู่ข้าวของอะไรเขาก็ซื้อให้หมดอีกหน่อยก็คงจะมีรถมีบ้านอุตส่าห์ส่งเรียนปริญญาไอ้ฉันก็นึกว่ามันคงจะได้ดีกว่าเด็กคนอื่นในสลัมแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่างนี่นี่อย่ามาพูดแบบนี้นะชามันไม่เหมือนอีเด็กพวกนั้นใครๆเขาก็เห็นกันทุกคนว่ามีเสี่ยมารับมาส่งอยู่ทุกวันแถมนอกจากเสี่ยก็เห็นไปหายชอนที่อยู่ซอยข้างๆนั่นตลอดก็ไม่ได้แตกต่างจากลูกคนอื่นหรอกวะไม่จริงลูกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วไอ้เสียที่แกว่ามันก็ยังไม่แก่แล้วก็ยังไม่มีลูกมีเมียด้วยแน่ใจหรชาเขาอยากจะมาทำงานพาร์ทไทม์นะครับผมเลยคิดว่าอยากให้ชาเขามาเป็นผู้ช่วยผมแม่รู้นะว่าชาเป็นคนขยันแต่ผู้ช่วยรงก็มีแล้วนี่ลูกและอีกอย่างนึงงานอะไรที่เป็นข้อมูลภายในเนี่ยแม่ไม่ค่อยอยากให้พนักงานพาร์ทไทม์มาทำเธอเข้าใจฉันใช่ไหมชาลาเ
ข้าใจค่ะเธอทำแผนกต้อนรับก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวฉันขอคุยกับรงหน่อยเสร็จธุระของเธอละวันนี้พี่ปุงลาครับได้ข่าวว่าจะกลับมาทำงานที่นี่ใหม่เหรอนึกว่าจะไปเป็นเมียเก็บใครเขาแล้วซะอีกเธอพูดเรื่องอะไรกันเขาไม่ได้กลับมาเป็นเมียเก็บใครเขาจะกลับมาทำงานแผนกต้อนรับต่างหากใช่ปะฉันจะทำงานแผนกไหนมันเกี่ยวอะไรกับพวกเธอด้วยก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกแต่มันน่าจะเกี่ยวกับคุณดูรงคุณดูรงคุณดูรงทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณแม่คุณว่าอะไรฉันหรือเปล่าอะคะที่ฉันมาทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่อะคุณแม่เขาจะว่าอะไรได้เลยครับคุณมาช่วยงานที่นี่นะค่ะชาครับวันนี้ผมคงไม่ได้ไปส่งคุณนะพอดีงานที่โรงแรมยุ่งนิดหน่อยอะงานแต่งหรือเปล่าอะคะคุณไปดูเรื่องนี้มาจากที่ไหนอะคือเมื่อกี้ฉันเดินผ่านห้องจัดเลี้ยงอะค่ะเห็นคนกำลังจัดดอกไม้อยู่อะใช่คุณนี่ก็ช่างสังเกตเหมือนกันนะป้ายไหมเนี่ยไม่ถึง20ห้ามเข้าก็20แล้วนี่ว่านี่ไอออนมีตังค์แค่200อ่ะพี่ว่าไปซื้อเกาเหลาหน้าปากซอยดีกว่า
งอยากเปิดซิงเหรอฮะ200ไม่พอหรอกเอาไปเอางี้นะคุยแบบลูกผู้ชายกันเลยนะมีตังค์อยู่200เนี่ยตายต้นมะขามยังไม่ได้เลยเอางี้ไว้มีเงินเนี่ยค่อยมาแล้วกันนะไปเถอะไปมีตังค์แล้วค่อยมาไปยังไงไอออนล้มมึงอ่ะไอออนดอยโอ้โถยอยู่ดีก็ได้ลุงฟิวเลยแกยังคบหาอยู่กับไอ้ชอหรือเปล่าเปล่านี่แม่ก็เห็นว่าฉันไปไหนมาไหนกับคุณดูลงตลอดอ่ะแน่นะก็ดีฉันไม่อยากให้แกคบหากับไอ้พวกเด็กแถวนี้มีแต่ชวนกันเสียกับเสียแล้วเรื่องคุณดูลงอะไรนั่นล่ะแกรู้จักเขาดีแค่ไหนทำไมแม่ถามอย่างเงี้ยอ้าวฉันก็อยากจะรู้นะสิว่าเขามาหลอกแกหรือเปล่าเท่าที่ฉันรู้จักอ่ะเขาก็ดูจริงใจดีนะแม่ผู้ชายมันไว้ใจได้ซะที่ไหนแรกๆอ่ะมันก็จริงใจกับผู้หญิงทุกคนนั่นแหละฉันน่ะไม่อยากให้แกลงเอยเหมือนพวกเด็กแถวนี้ยังไงก็ดูให้ดีๆแล้วกันจ้าไม่มีอะไรหรอกแม่สงสัยลมพัดอ่ะช้าบอกว่าแกเลิกคบไอ้ชอนแล้วไงก็มันไม่มีอะไรอ่ะแม่มันก็คงมีเรื่องมาให้ช่วยแหละไม่มีอะไรแล้วแกโกหกฉันทำไมนี่แกโกหกฉันอย่างนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แม่หรือชาไหมครับดูผมดีกว่าผมมาหาชาเองชาไม่เกี่ยวอ่ะ
แม่เชื่อไปได้ไงพี่ชาเขาไม่วันเลิกคบกับพี่ชอนหรอกก็เพราะว่าพี่ชาเขาแอบชอบเงียบไปเลยนะโหไม่ยุ่งก็ได้แม่อย่าตีชาเลยนะครับถ้าตีผมดีกว่าชาเขารู้สึกเสียใจทุกครั้งที่แม่เข้าใจผิดอ่ะตีแน่ตีให้หมดทุกคนนี่แหละก็แม่บอกให้ฉันเลิกคบกับชอนเองอ่ะทั้งที่ชอนมันก็เป็นเพื่อนที่ดีคนนึงอ่ะเพื่อนที่ดีเหรอเพื่อนที่ดีเขาจะมาหากันดึงๆอย่างนี้เหรอชาวบ้านเขาเห็นก็จะว่าไงคะก็ช่างชาวบ้านเขาดีแม่ไม่เคยเห็นว่าพวกชาวบ้านเขาจะว่าใครดีสักคนน่ะแล้วทีแม่ยังคบกับชาวบ้านพวกนั้นได้เลยอ่ะแม่ฉันขอโทษที่ฉันโกหกแม่แต่แม่เชื่อฉันสิฉันน่ะรู้ว่าใครเป็นยังไงฉันดูคนออกฉันจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังและฉันจะไม่ทำให้ชาวบ้านพวกนั้นมาว่าหรือมานินทาแม่ได้ปีกกล้าขาแข็งแล้วนี่อยากทำอะไรก็ทำเราขอโทษนะเว้ยแกเราไม่รู้ว่าแม่แกอยู่ในห้องอ่ะทีหลังอะถ้าแกจะมาแกก็อย่าทำแบบนี้อีกฉันหวังว่าเรื่องของแกมันจะสำคัญพอสมกับที่ทำให้แม่ฉันโกรธนะก็เรื่องก้านน่ะแหละเราไปหาก้านอย่างที่แกว่าแล้วอะไปไม่เจอสักที่เลยโทรไปก็ไม่รับอะจริงเหรอ